สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับข่าวของโค้ชอากิระนิชิโนะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องโค้ชตวยนะครับอึ้งโค้ชอากิระนิชิโนะเนี่ยทำงานละเอียดล้วงข้อมูลทั้งในและก็นอกสนามของนักเตะโค้ชตวยนะครับคือโค้ชสิริศักดิ์ยอดย่าไทยเผยว่าโค้ชอากิระนิชิโนะเนี่ยทำงานละเอียดมากซักข้อมูลนักเตะละเอียดยิบทั้งในเรื่องในสนามแล้วก็เรื่องนอกสนามคนกระทั่งบุคลิกนิสัยใจคอเปิดเทปขุดข้อมูลการเล่นเก่าไร่ถามละเอียดการจัดตัวการเปลี่ยนตัวขณะที่ส่วนตัวนะครับโค้ชของโค้ชตวยนี่ก็มีความกดดันบ้างกับเสียงวิจารณ์ทำที่ทำช้างศึกต่อเนื่องแต่ก็ภูมิใจนะครับที่ได้รับใช้ชาติแล้วก็ขอสนับสนุนการเรียนรู้จากกุนซือซามูไรให้เต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปเบื้องต้นนะครับอันนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดกันเลยนะครับเขาบอกว่าช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีเตะ2นัดนะครับนัดแรกก็เป็นวันที่5กันยาเนี่ยพบกับเวียดนามที่สนามภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันที่10กันยายนเนี่ยก็ออกไปเยือนอินโดนีเซียนะครับที่สนามเกราบุงกาโน่นะครับเสนายันนุนโดยทีมชุดนี้นะครับคุมทัพโดยโค้ชอากิระนิชิโนะเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นวัย64ปีนะครับขณะเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เพิ่งแต่งตั้งโค้ชตวยศิริศักดิ์ยอดย่าไทยนะครับกับโค้ชจุนโค้ชอนุรักษ์ศรีเกิดเป็นผู้ช่วยรวมทั้งกำลังเจรจากับโค้ชแบนทชตะวันศรีปานนะครับก็เพื่อที่จะมาให้มาช่วยกันนะครับโค้ชทชตะวันศรีปานนี่ก็มีดีกรีเป็นโปรไรเซ่นนะครับให้มาช่วยงานแต่ยังว่าไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ในชุดใหญ่หรือว่าจะเป็นชุดอยู่23เขาบอกว่าการทำงานของโค้ชนิชิโนเนี่ยได้เดินทางไปชมเกมแข่งฟุตบอลไทยลีกหลายแมตช์รวมทั้งการซ้อมของแต่ละสโมสรด้วยนะครับโดยมักจะมีโค้ชตวยโค้ชศิริศักดิ์เนี่ยที่เคยเป็นทั้งเฮดโค้ชแล้วก็เป็นผู้ช่วยของช้างศึกมาก่อนเดินทางไปยังสนามต่างๆด้วยกันโค้ชตวยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งนะครับกล่าวถึงการร่วมงานกับโค้ชนิชิโนะว่าตนเองเนี่ยก็อยากเรียนรู้การทำงานจากโค้ชที่มีฝีมือระดับนี้ที่เคยนำญี่ปุ่นไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็ศึกษาศาสตร์ลูกหนังต่างๆที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาในหน้าที่ของตนก็คือการให้ข้อมูลนักเตะไทยกับโค้ชนิชิโนะซึ่งกุนซือแดนซามูไรรายนี้ทำงานละเอียดมากทุกครั้งที่ไปนั่งดูการแข่งขันก็จะสอบถามข้อมูลนักเตะอยากรู้นะครับหลายๆด้านของนักเตะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสนามนะครับหรือเรื่องนอกสนามก็ตามเขาเป็นคนที่มีฝีมือนะครับทำงานละเอียดอยากรู้ข้อมูลหลายอย่างของนักเตะเวลาไปนั่งดูก็จะถามทุกอย่างตั้งแต่เรื่องการเล่นไปจนถึงเรื่องนอกสนามนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอบุคลิกมาทำงานด้วยแล้วก็รู้เลยว่าโค้ชตวยบอกว่าคือเข้ามาทำงานกับโค้ชนิชิโนะเนี่ยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะต้องพัฒนาอีกเยอะโค้ชตวยนะครับได้กล่าวว่าไม่ใช่แค่ดูนักเตะไทยในปัจจุบันเท่านั้นนะครับอย่างเช่นในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพที่ผ่านมาที่ตนเป็นหัวหน้าโค้ชเนี่ยโค้ชนิชิโนะนะครับก็นำเทปไปดูเนี่ยแล้วก็ถามตนหลายเรื่องเช่นว่าเหตุผลในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นเหตุผลในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นโค้ชนิชิโนะก็จะถามโค้ชตวยนะครับว่ามีเหตุผลอะไรบ้างที่ในการจัดคนนี้ลงไปเล่นหรือในการที่จะเปลี่ยนตัวคนนี้ออกมาแล้วเอาคนนี้เข้าไปโค้ชตวยกล่าวด้วยว่าเรื่องสตาฟโค้ชเรื่องทีมงานสตาฟโค้ชนั้นนิชิโนะจะแบ่งให้แต่ละคนเนี่ยแยกย้ายกันไปดูแต่ละสนามแล้วก็มารายงานส่วนเรื่องที่โค้ชจุน
คนอนุรักษ์ศรีเกิดมารับหน้าที่นับเป็นเรื่องดีที่จะมาแบ่งเบางานกันแล้วก็มาช่วยกันทำงานแล้วก็จะได้ทำให้งานนั้นมันราบรื่นส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลถึงการทำงานของข้อต่วยนั้นนะครับข้อต่วยก็ได้บอกว่ายอมรับว่ามีความกดดันบ้างก็คือข้อต่วยก็บอกว่าเขามาทำงานเนี่ยตั้งแต่เอเชียนคัพไชน่าคัพก่อนที่จะมีผลงานไม่ดีในคิงคัพแล้วก็มันมีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็ยังว่านะครับปัญหาแบบนี้นะครับก็คือถ้าเข้ามาทำแล้วก็จะรู้ปัญหาแต่ก็เข้าใจกับการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนตัวเองแล้วนะครับคิดว่าการทำงานมาทำงานเพื่อชาติภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติต้องการสนับสนุนและก็เรียนรู้จากโค้ชอากิระนิชิโนะไปพร้อมๆกันนะครับมันก็เป็นคำตอบนะครับที่โค้ชต่อยนะครับซึ่งได้เป็นผู้ช่วยของโค้ชอากิระนิชิโนะเนี่ยได้พูดเอาไว้นะครับในเรื่องของการมีวิเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการทำงานมันก็เป็นไปได้นะครับว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่มีการจบสิ้นเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะก็เราจะต้องเริ่มมีจริงๆแล้วเมื่อมีโอกาสนะครับก็ตัวนี้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้การทำงานของโค้ชอากิระนิชิโนะเพราะนั้นก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้เอาไว้แล้วก็พัฒนาตัวเองไม่แน่ก็ตัวก็อาจจะเป็นโค้ชที่มีความสามารถนะครับอีกคนหนึ่งในประเทศไทยที่จะได้เป็นโค้ชนะครับถ้าเราได้เรียนรู้แล้วก็เก็บสิ่งที่รู้อันนี้ไว้มาพัฒนาตัวเองแล้วก็ขอสนับสนุนนะครับว่าชั่วโมงนี้แน่นอนที่สุดเราอยากจะให้ทีมชาติไทยฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยมีการพัฒนาไปเพิ่มขึ้นนะครับถึงชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันนะครับให้การสนับสนุนให้การยอมรับแล้วก็ดูการพัฒนาของโค้ชแล้วก็ผู้ช่วยโค้ชที่มาร่วมงานกับโค้ชอากิระนิชิโนะเนี่ยนะครับว่าจะมีการพัฒนาต่อเนื่องกันไปได้ยังไงนะครับถ้ามีการพัฒนาต่อเนื่องไปได้นั่นแหละคือสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยทุกคนต้องการนะครับก็นะครับสนับสนุนกันไปตรงนี้เอาละครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืม